จะจองโรงแรมเหรอที่ Hotels Combine เขารวบรวมดีลโรงแรมดีๆมาไว้ให้ในที่เดียวแค่ search เลือกออปชันที่ต้องการแค่นี้ก็เปรียบเทียบราคาโรงแรมได้แล้วบนทุก device ให้พี่หมีช่วยหาดีลดีๆให้คุณที่ Hotels Combine วันนี้ครับมิสเตอร์เสียเชื่อสะใจตอนนี้ผมอยู่ที่เชฟลาอูนนะครับเป็นเมืองสีฟ้านะครับตอนนี้เวลาประมาณ 5:00 กว่าตามเวลาที่เมืองนี้นะครับโมร็อกโกก็ที่บอกว่าเป็นเมืองสีฟ้าว่าเมืองเก่าของเขาเนี่ยทาเป็นสีฟ้าเกือบทั้งหมดเลยครับโซนเมืองเก่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทางยุโรปข้ามมาเที่ยวที่เมืองโมร็อกโกกันผมตื่นไปทำงานแต่เช้าครับเวลาประมาณ 3:30 ตามเวลาที่นี่เพราะว่านอนไม่ค่อยหลับ 3:30 ประเทศไทยก็10-11 โมงอะไรเงี้ยครับเห็นไหมน่าจะได้8โมงเช้าที่3 8โมงเช้านะก็เช้าๆนี่น่าจะเป็นเรื่องมัสยิดใช่ไหมครับที่เขาจะสวดกันนะครับก็ได้บรรยากาศที่นี่ดูคล้ายๆกับเมืองดาลัดนะครับหรือดาจิลิงคล้ายๆกันนะครับอากาศเย็นน่าจะมัน10กว่าองศานะครับเน็ตในโรงแรมที่ผมใช้งานนี่ตรงนี้ครับใช้ไม่ได้ก็เลยต้องออกมานั่งทำงานอยู่กลางแจ้งจิบกาแฟตั้งแต่ดึกๆนะครับกำลังเขียนเรื่องขึ้นไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับร้อยสายนี้นะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะตอนนี้ขอนั่งทำงานต่ออีกแป๊บนึงครับอยากให้ฟังเสียงแบบนี้ฮะกล้องไปถึงขุบเขาเลยครับเปิดพร้อมๆกันทุกมัสยิดเลยครับขึ้นมาหน่อยนะครับก็ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าผมยังนั่งทำงานอยู่ที่เดิมครับอากาศเย็นครับประมาณสัก8องศาได้ผมว่านะผมเอาเสื้อมาใส่เพิ่มอีกตัวนึงขึ้นมาบางระดับครับวันนี้เมืองสีฟ้าแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าด้วยก็ติดตามกันตั้งแต่3-4จนทั้งถึง6โมงเช้าเลยนะครับดูหน้าพี่เตอร์เซียหน่อยครับเชี่ยวสะใจก็นั่งทำงานอยู่วันนี้ครับข้างในมีเสื้อกันหนาวใช่ไหมใส่ถุงเท้าอะไรเรียบร้อยหมดหนาวครับก็สวัสดีครับตอนนี้เห็นบรรยากาศเต็มๆเลยเมืองสีฟ้าครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ฟ้าทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นส่วนใหญ่แต่ตอนที่ไปเดินดูด้านล่างนะครับจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับวันนี้ก็วันที่18แล้วนะ18เดือนมีนาคม2559ครับด้านหลังนี่จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นภูเขาสูงเลยแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงไหล่เขาจะมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ด้านหน้าผมนะครับเมืองอะไรวะไหล่ลาอูนตื่นทุกทีครับโอเคก็คงจะขอสวัสดีตอนเช้าเพียงเท่านี้ครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางไปเจอนู่นเจอนี่จะเล่าให้ฟังเป็นระยะแล้วก็วันที่20ก็อีก2วันนะครับจะมีการกีอูดไปเที่ยวทะเลทรายซาฮาราด้วยก็ติดตามคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจจะมาท่องเที่ยวแบบผมพีเตอร์โฮเซียนะครับก็ติดต่อได้ที่ Ocean Smile Tour ที่ผมขึ้นเป็นแถบไว้นี่ครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ชื่อของทัวร์ที่ผมมานะครับขอบคุณพีเตอร์ Ocean Smile นะครับนี่ครับเมืองสีฟ้าเซลลาอูนนะใช่ปะเชฟลาอูนเชฟลาอูนครับสวยงามมากครับที่ผมพักนะครับอยู่ชั้นล่างห้องขวามือนะครับนี่ก็พี่โจโอเชียนสมายครับที่มาด้วยกันเป็นไงบ้างพี่โจคุยเรื่องเมืองนี้ให้ฟังหน่อยดิเมืองนี้ก็เป็นเมืองพูดถึงเมืองที่นี่เชฟชาอูนเนี่ยเป็นเมืองสันนิษฐานซึ่งจริงๆแล้วมันในส่วนของมาร์โกเนี่ยตรงเชฟชาอูนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับทวีปยุโรปชนฝรั่งเนี่ยเขาจะเข้ามาถ้ามาถึงว่าเป็นเมืองสันอากาศเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ในภูเขาเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นทะเลทรายซะเยอะแล้วก็เพราะในภูเขาเนี่ยอากาศจะเย็นมันมีลำธารสายน้ำที่ไหลมาตลอดทั้งปีและอากาศจะเย็นสบายทั้งนั้นทั้งในส่วนของยุโรปเองเนี่ยหนึ่งอากาศดีเย็นสบายทั้งปีก็จะมาอยู่ที่เมืองนี้และอีกอย่างเมืองนี้เนี่ยความน่ารักของเขาก็คือเมืองที่อยู่ตามไหล่เขาตามซอกซอยตรงเนี้ยมันจะมีร้านค้าแล้วก็ในงานของงานฝีมือต่างๆเนี่ยเขาจะนำมาขายดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามาที่นี่แล้วคนยุโรปนะครับคนยุโรปเนี่ยจะชอบมา
พักผ่อนมานอนเล่นอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งก็คือสไตล์ที่ไม่เหมือนกับของโมร็อกโกหรือว่ามันเป็นสไตล์เป็นศิลปะของในการผสมผสานของยุโรปเข้ามาด้วยแล้วก็แต่ว่าเรื่องของงานศิลปะต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบศิลปะของพื้นเมืองในความโดดเด่นของเมืองนี้เนี่ยการใช้สีฟ้ามาทาตัวตึกซึ่งมันจะดับกับสีเขียวๆกับต้นไม้อยู่บ้างเนี่ยทำให้ว่ามาพักผ่อนแล้วดูสีขาวสีฟ้าทำให้กลายเป็นเมืองสีฟ้าอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองโดดเด่นอีกเมืองหนึ่งที่ใช้สีฟ้าในของประเทศโมร็อกโกถ้ามาที่เมืองนี้พี่เขาแนะนำให้มาเดือนไหนดีถ้ามาเที่ยวโมร็อกโกเองเนี่ยจริงๆแล้วมาในช่วงของเดือนมีนานะครับมีนาเมษาพฤษภานะครับแล้วก็มิถุนาอย่างนั้นก็จะอากาศจะร้อนแล้วก็ให้มาอีกช่วงหนึ่งก็มาในช่วงของใกล้ๆฤดูหนาวนะครับก็คือกันยาตุลานะครับกันยาตุลาพิการแต่ถ้าธันวามกรานะครับก็ช่วงนั้นกุมภาพันธ์จะหนาวครับก็นี่ครับเมืองสีฟ้านะครับเชฟลาอูนนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันต่อครับป่าเช้านะครับก็ออกชุดออเดิร์ฟแล้วก็มีมะกอกใช่ครับน้ำพริกน้ำปูครับเนยก็กินกับขนมปังเสิร์ฟขนมปังให้เงินครับกับโรตีนะครับไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ก็เสิร์ฟเป็นชุดๆมาครับหรือมีไข่ดาวมีอะไรด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศบรรยากาศที่เดิมๆครับจะลองชิมครับโรตีจิ้มน้ำผึ้งครับคือเวลาที่มีอาหารแบบต่างๆมาผมก็พยายามที่จะกินให้มันครบๆนิดนึงครับนี่ครับที่อธิบายฟังว่าน้ำผึ้งเคยใส่มาจิ้มกับโรตีรสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันยังไงดีดูดูไม่ได้เป็นฟองตัดจิ้มเลยโอเคง่ายกว่ามั้งครับชูนโรตีแล้วก็กินน้ำผึ้งเทสายนี่เลยครับพี่เยี่ยมสตรอเบอรี่อร่อยมากเยี่ยมสตรอเบอรี่ใส่ไปในโรตีนี่นะครับครับที่นี่มันใหญ่จริงๆครับขออนุญาตจิบดูสักลูกหนึ่งครับสีสันนี่สุดยอดครับมันจะใหญ่กว่าบ้านเราบ้านผมก็ปลูกครับสตรอเบอรี่ถ้าเกิดใครๆที่ติดตามนะแต่ลูกจะเล็กกว่านี้นะครับลองกินมันเพิ่งกินหรือว่ากินเปล่าๆก็ได้ครับผลไม้ของที่โมร็อกโกไข่ดาวมาแล้วคงเนื่องจากมันมืดไปนิดนึงครับผมคงจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตอนกินนะครับคงจะแนะนำอาหารเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวคงจะกินนะครับแต่ที่ไหนมันสะดวกถ่ายเห็นชัดเจนนี่นะก็จะถ่ายชมกันนะครับวันนี้ก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะถ่ายให้ดูครับก่อนจะไปจากเมืองเชฟลาอูนนะครับก็เป็นอีกจุดชมวิวที่นิยมมาจอดแล้วก็ถ่ายรูปกันข้างร้านกาแฟตรงนี้นะครับมุมนี้จะเห็นเมืองที่เป็นหุบเขาชัดเจนเลยผมน่าจะพักอยู่แถวนู้นนะริมนู้นเนี่ยเป็นตรงนู้นแล้วก็มองลงมาแถวๆตรงนี้ให้มาดูวิวช่วงเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ด้านหลังเราไม่ย้อนแสงครับเมืองที่เป็นเมืองสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ฟ้าหมดทุกอันอย่างที่บอกไปแล้วเฉพาะตรงโซนเมืองเก่าที่เขาจัดไว้นะตรงนั้นจะเยอะมากแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่คือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสวยงามครับโอเคครับก็คงจะขออำลาเมืองเชฟลาอูนโมร็อกโกเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คืนนี้ผมมิสเตอร์เซียเที่ยวสะใจจะไปเมืองเฟสนะฮะแล้วก็ไปเมืองมรดกโลกที่เป็นเมืองเมืองยุโรปโบราณเมืองโบราณมรดกโลกของยุโรปนะครับรอติดตามชมในคลิปต่อไปได้เลยครับเที่ยวสะใจพีเตอร์เซียครับสุดยอดครับ